สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับพี่พิมพ์พิมมาดานักแสดงคุณภาพที่หลายคนยอมรับในฝีมือทางด้านการแสดงของเธอครับที่แม้จะเคยเล่นร้ายมาแล้วในละครบ่วงวันวานแต่ล่าสุดกับบทเอื้องคำในละครเรือนเสน่หากลับเป็นบทร้ายที่แตกต่างออกไปครับจนเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากว่ายากและก็ท้าทายฝีมือทางด้านการแสดงของเธอมากๆจะเป็นเพราะอะไรช่วงหน้าเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับยังอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับในละครเรื่องเสน่หาคุณผู้ชมจะได้เห็นการประชันบทบาทของนักแสดงคุณภาพมากมายครับพี่พิมพ์พิมมาดาเป็นหนึ่งในนั้นกับบทเอื้องคำตัวร้ายที่มีสีสันมากในละครเรื่องนี้ซึ่งความยากไม่ได้อยู่ที่การเล่นร้ายครับแต่ว่าอยู่ที่ความสุดโต่งทางด้านอารมณ์ของตัวละครเอื้องคำต่างหากแล้ววันนี้ครับพี่อุ้งกจรกิจจะพาเราไปนอกรอบเรื่องนี้กันครับเรียกว่าไม่เคยทำให้แฟนละครผิดหวังค่ะสำหรับพิมพิมมาดาที่สามารถตีบทแตกจนทำให้แฟนๆอินตามได้ตลอดล่าสุดกับบทเอื้องคำในละครเรือนเสน่หาที่ถือเป็นการพลิกคาแรคเตอร์อีกครั้งในชีวิตการเป็นนักแสดงของเธอเพราะเอื้องคำถือเป็นตัวร้ายที่มีสีสันมากๆซึ่งพิมพิมมาดายอมรับว่าเป็นบทที่ยากและท้าทายที่สุดเท่าที่เคยรับเล่นมาค่ะจริงๆบทเนี่ยมันยากนะมันยากตรงที่จะทำให้คนดูอินกับคาแรคเตอร์ที่พิมแสดงออกไปอะว่าเขาจะเชื่อไหมนะที่พิมกลายเป็นอยู่ดีกลายเป็นคนชั่วบชั่วบมันพูดปี๊ดปี๊ดปาดปาดปากพูดอะไรก็กัดคนอื่นเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยรอให้กูคลอดลูกเทวดาของกูเสียก่อนกูจะไม่ให้มันอยู่เห่ารกเรือนหรอกกูรำคาญ พิมว่าเสน่ห์ของตัวละครตัวนี้คืออยู่ที่เขาเป็นคนตรงๆเขาเป็นคนคิดอะไรทำอะไรเขาพูดเลยแล้วก็มีความคอมเมดี้ด้วยนะถ้าหากว่าดูจริงๆแล้วจะเอ็นดูในความร้ายของมันสมมติว่าแบบอยากจะแกล้งใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแผนที่คิดเอาไว้ในใจเนี่ยบอกเขาหมด คอยดูเถอะถ้าหากว่าวันนี้นะคุณพี่อะไรเงี้ยจะเป็นแนวแบบทุกอย่างคือเหมือนจะฉลาดร้ายแต่มันก็โง่อะไรไหมพี่มะลิเอ็งรู้ใช่ไหมว่าที่ป่าไผ่แห่งนี้มันมีอะไรอยู่กูจะพาคุณพี่มาดูพิมน่ารักอะพิมยังไงคือน่ารักอะเพราะว่าเขาจะเป็นร้ายแบบร้ายจงแจ้งร้ายเพราะปากตัวเองร้ายเพราะความโง่ของตัวเองคนดูก็จะแบบรู้สึกว่าแบบโธ่เอ็นดูทำไมโง่อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดอย่างนี้ไปก็เลยโดนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ว่าต้องคนดูต้องเชียร์แน่นอนซึ่งบีเองก็รู้สึกกับตัวละครนี้แบบนั้นเหมือนกันรู้สึกค่ะเพราะว่าพิมเล่นได้ดีมากพิมมาดาเอ็นเตอร์เทนเนอร์มากเล่นดีแสดงดีถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีแล้วก็ตรงตามพุ่งจับหรือว่าโจทย์น่าจะคมที่สุดในบรรดานักแสดงเกือบทั้งหมดเลยจริงว่าพิมเนี่ยพลิกบทบาทนะใครบอกว่าเขาเพิ่งเล่นร้ายมาจริงๆไม่ใช่อันนั้นเขาร้ายอีกแบบนึงแต่อันนี้เนี่ยเขาจะร้ายแบบบางครั้งแอบเห็นว่าน่ารักด้วยซ้ำแต่ว่าตอนหลังเมื่อโดนกระทำด้วยความที่ร้ายอยู่แล้วก็เลยมีความเลวเข้ามาด้วย มันก็แบบเป็นระดับขั้นตอนของตัวละครซึ่งมันน่าสนใจค่ะคือเป็นความร้ายที่เอ็นดูจะเชื่อว่าคนจะเอ็นดูเอ็งรับผ้าผืนนี้ไปห่มหนึ่งสร้อยมันมีผ้าตัวแบบล้านนาโถเจ้าถ้าไผ่หันผ้าหมูนี้ก็ต้องคิดว่าหาวเป็นคนฆ่าหนึ่งสร้อยมันแน่เจ้าหลักฐานมันชัดอย่างนี้แม่เอื้อจะใส่ความชัดก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกมึงนี่แหละเป็นคนฆ่ามันแล้วมึงก็ใส่ร้ายกูแล้วไม่ทันมึงจริงๆกูแล้วไม่ทันมึงจริงๆหยุดเชื่อเหลือเกินค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ชมละครเรือนเสน่หาจะหลงรักเอ็นดูและอาจเผลอเสียน้ำตาให้กับตัวร้ายอย่างเอื้องคำที่พิมพ์พิมมาดาถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีแน่นอนติดตามชมความเข้มข้นของละครเรือนเสน่หาได้คืนนี้เวลา 20:10 นครับข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ5สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ